นอกจากการกระตุ้นนะคะที่ส่งเสริมให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวในบ้านเรามากแล้วนะคะการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยเราเนี่ยแหละค่ะธนาคารทั่วประเทศในช่วงสงกรานต์นี้นะคะก็มีการสำรองเงินสดในตู้ ATM ค่ะรวมถึงนะคะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการกดตู้ ATM นะคะทั้งฝากแล้วก็ถอนเนี่ยตู้ ATM ข้ามเขตทั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งระหว่างวันที่13ถึง17เมษายนนี้ค่ะฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่ช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็กินเที่ยวเมืองไทยช็อปช่วยชาติละกันครับงานนี้ค่ะขณะที่การประปานครหลวงนะคะก็ได้จัดโครงการค่ะช่วยรัฐช่วยราชช่วยรัฐช่วยประหยัดน้ำประปากันนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นและก็รณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะควบคู่กับมาตรการรับมือภัยแล้งเพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคตลอดช่วงหน้าแล้งนี้ค่ะไปติดตามได้จากรายงานค่ะการภัยแล้งขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2558ต่อเนื่องถึงปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนภาคการเกษตรและการรักษาระบบนิเวศการประปานครหลวงหนึ่งในหน่วยงานหลักผู้ผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เร่งดำเนินการตามมาตรการรับมือภัยแล้งพร้อมเดินหน้ารณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัดให้กับประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนตระหนักและร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนและสำหรับสถานการณ์น้ำของการประปานครหลวงขณะนี้ยืนยันว่าจะเพียงพอใช้อย่างแน่นอนรวมทั้งสามารถควบคุมปริมาณการใช้น้ำในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการได้ทุกคนนะฮะก็ฝากให้ช่วยคนประหยัดน้ำด้วยกันครับเรียกว่าเราใช้น้ำนะก็ใช้เมื่อจำเป็นนะเปิดเท่าที่จะเป็นง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อไม่ใช้ก็ปิดน้ำนะครับในส่วนที่ส่วนไหนที่สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ก็ควรที่จะนำกลับมาใช้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เท่าที่จะเป็นจริงมีท่อทุกท่อแตกสุขภัณฑ์รั่วก็รีบซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้ก็แจ้งเราที่ประปานครหลวง125นะฮะตลอด24ชั่วโมงครับคิดว่าถ้าทุกคนได้ช่วยกันแบบนี้จะผ่านวิกฤตได้และในโอกาสนี้การประปานครหลวงยังร่วมมือกับภาคเอกชนรณรงค์ให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชนที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัลเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้งนี้โดยตั้งเป้าลดการใช้น้ำลงร้อยละ10ถึงร้อยละ30ทั้งนี้ยังได้เดินหน้าโครงการช่วยราชช่วยรัฐช่วยประหยัดน้ำประปาปี2โดยจะนำบินค่าน้ำประปาของเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนมาเปรียบเทียบกันโดยผู้ที่สามารถประหยัดน้ำได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ10และไม่ต่ำกว่า5ลูกบาศก์เมตรจะได้รับส่วนลดค่าน้ำในเดือนมิถุนายนมูลค่าไม่เกิน100บาทในมาตรขนาดไม่เกิน1นิ้วและส่วนลดค่าน้ำมูลค่าไม่เกิน200บาทสำหรับมาตรขนาด1นิ้วครึ่งขึ้นไปด้านสำนักงานประปาสาขาบางเขนลงพื้นที่พบปะประชาชนในชุมชนเสนาวัฒนาซอยพลโยธิน50แยก11พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนำไปสู่วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะภัยแล้งโดยเน้น10วิธีประหยัดน้ำในชีวิตประจำวันอย่างการอาบน้ำการโกนหนวดการแปรงฟันการใช้ชักโครกการซักผ้าการล้างถ้วยชามภาชนะการล้างผักผลไม้การเช็ดพื้นการรดน้ำต้นไม้และการล้างรถพร้อมทั้งให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบท่อประปาภายในซึ่งภายหลังจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนต่างเข้าใจในสภาวะการนี้มากขึ้นพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการลดการใช้น้ำอย่างดีอย่างวันนี้ที่มานะคะทุกคนมีความคิดดีๆในการที่จะหาวิธีประหยัดน้ำคนละเล็กละน้อยประชาชนของทั้งกรุงเทพเนี่ยมี10กว่าล้านเนี่ยนะคะคิดว่าสามารถประหยัดน้ำได้แน่นอนทั้งนี้การประปานครหลวงคาดว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมในการลดใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึงในทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน